สวัสดีเพื่อนๆชาวนักล่าศูนย์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อเรื่องความลับไทโชหรือว่าที่ในมังงะเนี่ยเขาจะเรียกว่าเรื่องซุบซิบในยุคไทโชซึ่งเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องหลักนะครับก็คือไม่กระทบกับเนื้อเรื่องหลักเลยแต่ว่าเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยจะถูกสอดแทรกไว้ในท้ายของอนิเมะหรือว่าจะเป็นตอนเอ็นเครดิตจบนั่นแหละแล้วก็ถ้าในมังงะเนี่ยก็จะแทรกอยู่ในระหว่างบทนะครับซึ่งทางคนเขียนเนี่ยเขาเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับให้เราเนี่ยอินกับตัวละครแล้วก็เนื้อหามากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยวันนี้นะครับผมจะนำมาให้เพื่อนๆฟังเนี่ย10ข้อด้วยกันนั่นก็คือ10ข้อความลับในยุคไทโชที่คุณอาจจะยังไม่รู้ก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับก็ลุยกันเลย Let's go งั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับเพื่อนๆเคยรู้นะครับว่าอาจารย์อุโรโกดาคิเนี่ยทำไมถึงสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะจริงๆแล้วทางคนเขียนเนี่ยเขาก็ได้อธิบายไว้แล้วนะครับในท้ายอนิเมะ EP 3เหตุผลที่อาจารย์อุโรโกดาคิต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพราะว่าหน้าตาของอาจารย์เนี่ยใจดีเกินไปครับเขาก็เลยเนี่ยมักจะโดนอสูรเนี่ยดูถูกอยู่เสมอดูถูกยังไม่พอนะครับยังหัวเราะเยาะอาจารย์อีกอาจารย์เขาก็เลยใส่หน้ากากนะครับเพื่อไม่ให้อสูรเนี่ยดูถูกแล้วก็หัวเราะตัวเองมากันที่ข้อ2นะครับข้อ2เนี่ยเซนนิสึเนี่ยไม่อยากมารับการคัดเลือกครั้งสุดท้ายนะครับในการเป็นนักล่าอสูรเนี่ยก็เลยถูกอาจารย์ผู้ฝึกเนี่ยดีดหน้าผากกันยกใหญ่เลยครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เซนนิสึเนี่ยต้องยอมมาในการเป็นนักล่าอสูรให้ได้ต่อไปก็ข้อที่3กันเลยข้อที่3เนี่ยเรามากันในเรื่องของอสูรนะครับอสูรตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะลืมกันไปละตัวนี้เลยมันจะมีนิสัยก็คือชอบทำเสียงหนวกหูโวยวายใช่ไหมครับหนวกหูนู่นนี่นั่นทำเสียงโวยวายเอะอะไปหมดซึ่งนิสัยของมันเนี่ยเป็นนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นมนุษย์แล้วนะครับไม่ได้เพิ่งมาเอะอะโวยวายตอนเป็นอสูรแต่ว่าเขาเนี่ยเอะอะโวยวายตั้งแต่เป็นมนุษย์แหละพอเป็นอสูรปุ๊บก็เลยโวยวายต่อเหมือนเดิมชอบทำส่งเสียงดังเห็นไหมครับชอบถูฟันแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็จะตะโกนโวยวายไปหมดต่อมาข้อที่4กันเลยซึ่งข้อที่4เนี่ยเป็นเรื่องของคนขายอูด้งนะครับซึ่งคนขายอูด้งเนี่ยจริงๆแล้วมีชื่อด้วยนะครับชื่อของเขาก็คือคุณโทโยซึ่งคุณโทโยเจ้าของร้านอูด้งเนี่ยเขาเนี่ยบ้านเกิดของเขาเลยนะครับเกิดที่อาซากุสะเลยและเขาก็โตที่อาซากุสะด้วยและตัวของเขาเนี่ยก็ได้หลงรักเมืองอาซากุสะด้วยเลยนั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยทำร้านอูด้งขึ้นมาที่อาซากุสะด้วยเพราะว่าเขารักในบ้านเกิดของเขามากๆแล้วคุณโทโยเนี่ยไม่ได้ทำแค่อูด้งเป็นนะครับเขาเนี่ยยังทำโซบะเป็นอีกด้วยแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยต่อมาข้อที่5ครับข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูชิโร่ซึ่งหลายๆคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ายูชิโร่เนี่ยเขามีความคลั่งไคล้ในตัวของท่านธามายะมากๆเลยแต่ว่าความลับไทโชของยูชิโร่ข้อนี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับงานอดิเรกของยูชิโร่ก็คือยูชิโร่เนี่ยเขาจะมีงานอดิเรกในการเขียนไดอารี่ครับโดยไดอารี่ที่เขาเขียนเนี่ยจะเขียนถึงท่านธามายะเท่านั้นแล้วก็วันนึงเนี่ยจะเขียนทุกวันเลยครับแล้วก็เขียน 7-10 หน้าต่อวันเลยแล้วก็ภายในไดอารี่เนี่ยมีปรากฏเนื้อหาออกมาให้เราดูแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก็10มกราคมวันนี้ท่านธามายะยังงดงามไม่เปลี่ยนเวลา5โมงเย็น10นาทีท่านเรียกชื่อฉันตั้ง2ครั้งด้วยเสียงท่านน่ะงดงามมากเลย5โมงเย็น29นาทีท่านธามายะกำลังคุ้นคิดอะไรสักอย่างอยู่แล้วก็อยู่ๆก็สะดุดล้มคือเห็นได้เลยว่ายูชิโร่เนี่ยมีความคลั่งไคล้ในตัวท่านธามายะมากๆจดทุกอย่างเลยแม้แต่ว่าเขาจะเรียกชื่อตัวเองกี่ครั้งเขาทำอะไรอยู่หรือแม้แต่ตอนที่ท่านธามายะสะดุดล้มไอ้เจ้ายูชิโร่เนี่ยมันก็ยังจดไว้อยู่เรียกได้ว่าคือความคลั่งไคล้แบบขีดสุดเลยก็ว่าได้ต่อมากันที่ข้อ6นะครับโดยข้อ6นะครับจะเป็นเรื่องของ2อสูรตัวนั้นที่มูซันเนี่ยสั่งให้มาจัดการทันจิโร่โดยอสูร2ตัวนี้นะครับก็ชื่อว่ายาฮาบะกับซึซามารุซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเขาอะเพิ่งพบหน้ากันครั้งแรกนะครับคือคนที่ดูอนิเมะหลายๆคนเนี่ยเวลาเห็นที่เขาคอมโบกันนู่นนี่น่ะต้องคิดว่าเขาเนี่ยทำงานร่วมกันมาตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเขาอะเพิ่งมาพบหน้ากันครั้งแรกแต่ว่าเขาอะระหว่างที่กำลังเดินทางมาหาทันจิโร่เขาอะคุยกันเรื่อยๆระหว่างทางนี่ก็เลยเกิดการสนิทสนมกันขึ้นครับแล้วหลังจากนั้นก็พอเดินทางมาถึงทันจิโร่เนี่ยตัวเองก็มีความสนิทกันแล้วแล้วก็สามารถคอมโบวิชากันได้อย่างดีเลยทั้งสองคนเนี่ยขนาดเพิ่งเคยเจอกันนะครับยังมีลมหายใจเนี่ยที่เข้ากันมากๆเลยสังเกตได้จากวิชาที่เขาใช้นะครับก็ซึซามารุเนี่ยใช้บอลใช่ไหมครับแล้วก็คอมโบกับยาฮาบะในการใช้ลูกศรควบคุมบอลอีกทีนึงถือว่า
ทำได้ดีมากๆเลยสำหรับอสูรที่เพิ่งพบหน้ากันครั้งแรกต่อมาที่ข้อ7กันเลยครับข้อ7เนี่ยเป็นเรื่องราวของอีกาอีกาสื่อสารคาสุไกซึ่งอีกาสื่อสารคาสุไกเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทุกตัวที่เป็นอีกาเนี่ยมันมีชื่อของตัวเองนะครับไม่ได้แบบเป็นอีกาเฉยๆไม่มีชื่อแล้วก็ชื่ออีกาที่เปิดเผยมาเนี่ยก็เป็นชื่ออีกาของทันจิโร่นะครับอีกาตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเทนโนจิมัตสึเอมอนก็เป็นอีกาที่คอยสั่งให้ทันจิโร่ไปนู่นไปนี่อยู่เสมอก็เห็นได้เลยครับว่าคนเขียนเนี่ยเขาใส่ใจมากๆแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรามาต่อกันที่ข้อที่8กันเลยโดยข้อที่8เนี่ยเราก็ยังอยู่ในชื่อของนกกันต่อนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอีกาละข้อนี้เป็นนกของเซนอิสึครับซึ่งนกของเซนอิสึเนี่ยก็มีชื่อเหมือนกันโดยนกของเซนอิสึเนี่ยชื่ออุโคกิเพราะว่าเจ้านกตัวนี้เนี่ยชอบกินข้าวอุโคกิมากๆแต่ว่าเจ้าเซนอิสึเนี่ยมันไม่รู้เลยว่านกของเขาเนี่ยชอบกินข้าวอุโคกิมากมันก็เลยให้นกของมันเนี่ยกินแต่ถั่วทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ข้อที่9นะครับอสูรที่อยู่ในคฤหาสน์นะครับอสูรตัวนี้เลยมีชื่อว่าเคียวไกครับซึ่งอสูรตัวนี้เนี่ยเป็นนักเขียนที่คลั่งไคล้ในนิยายเรื่อง8ซามูไรมากๆเขาก็เลยเขียนชีวประวัติด้วยตัวเองเลยถือว่าเป็นคนที่คลั่งไคล้ในนิยาย8ซามูไรเอามากๆเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ10ข้อ10เนี่ยเรามากันในเรื่องราวความลับของอิโนสุเกะซึ่งเรื่องราวของอิโนสุเกะเนี่ยก็หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอิโนสุเกะเนี่ยเป็นคนที่เรียกชื่อใครเนี่ยไม่เคยจะถูกเลยโดยก็จะมีสถิติออกมานะครับก็คืออิโนสุเกะเนี่ยจะเรียกชื่อคนเนี่ยถูก1ครั้งเนี่ยในการเรียกทั้งหมด7ครั้งก็คือถูก1ใน7นั่นเองได้จากตอนเรียกชื่อทันจิโร่นะครับก็เรียกผิดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอามาโดชันจิโร่อานาโกะคันจิโร่คามาโบโกะกอนปัตจิโร่ซาการิกิเกนโกโร่อิทาดากิทอนตาโร่ฮามาโดทันโคโร่เรียกได้ว่าผิดไป6ครั้งเลยกว่าจะถูกสักครั้งนึงเนี่ยก็เป็นตัวอีกตัวละครนึงแล้วที่ค่อนข้างเกลียนแล้วก็ค่อนข้างหามากจุดหาของมันก็การที่มันเรียกชื่อคนไม่ถูกสักทีนี่แหละครับก็จบไปแล้วนะครับกับ10ความลับในยุคไทโชซึ่งความลับในยุคไทโชเนี่ยยังมีอีกมากมายเลยนะครับที่ผมรวบรวมมาเนี่ยแต่ว่าขอแบ่งเป็นพาร์ทย่อยละกันก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามีความลับไทโชอะไรอีกเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดติดตาม channel ไว้แล้วก็สามารถรับข่าวสารเพิ่มเติมในแฟนเพจได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ description เลยก็ชื่อว่าการันโตเหมือนกันเพิ่งเปิดใหม่เลยครับแล้วก็จะมีความลับอะไรที่น่าสนใจอีกเนี่ยเพื่อนมันก็รอติดตามกันบอกเลยว่าพาร์ท2เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยงั้นวันนี้ก็มาในคลิปสั้นๆแบบนี้ละกันก็ถ้าเพื่อนๆอยากดูอะไรหรือว่าอยากให้ผมหาข้อมูลอะไรมาเนี่ยก็สามารถรีเควสหรือว่าคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับที่ช่องด้านล่างเลยมาแลกเปลี่ยนความคิดข้อมูลกันงั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกัน